ับเรียน ท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกับผมนายธีระวงศ์สมุทรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตกราบเรียนว่าที่จริงผมอยากจะฟังทั้งหมดแล้วก็ชี้แจงในคราวเดียวกันในตอนหลังจากก่อนที่จะปิดการประชุมเพื่อจะได้เก็บประเด็นทั้งหมดเพื่อจะไม่ให้เสียเวลาต่อท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทั้งหลายที่จะมีการอภิปรายพูดถึงการบริหารจัดการน้ำต่อไปนะครับครับผมอยากจะชี้แจงสั้นๆก่อนต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นตามที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติเมื่อสักครู่นะครับประธานโทษคือท่านนิพิธได้กล่าวไปในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับในเรื่องของการบริการจัดการน้ำนั้นกันผมคิดว่ามันเป็นเรื่องสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเราต้องดูตามสถานการณ์เมื่อสักครู่ท่านก็หยิบตัวเลขออกมาดูให้เห็นชัดเจนนะครับว่าช่วงไหนน้ำเป็นอย่างไรนะครับท่านก็พูดนะครับว่าช่วงไหนมีพายุเกิดขึ้นในบ้านเราเท่าไรเป็นอย่างไรนะครับถ้าท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้ฟังท่านธรัญวุฒิเอาภาพมาให้เห็นนะครับซึ่งนั่นแหละครับคือข้อเท็จจริงที่ท่านสรัญวุฒิพยายามมาอธิบายว่าสาเหตุของน้ำต่างๆที่เกิดขึ้นมันเป็นอย่างไรมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นการจัดการน้ำเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์เพราะในการบริหารจัดการน้ำนั้นนะครับผมอนุญาตกราบเรียนว่าในเขื่อนแต่ละเขื่อนเรามีหลักวิธีปฏิบัตินะครับเราเรียกว่าเราจะดูว่าในเขื่อนแต่ละเขื่อนมีเขื่อนกะเราจะดูว่าเกณฑ์เก็บกักน้ำสูงสุดเป็นอย่างไรเกณฑ์เก็บกักน้ำต่ำสุดเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเราจะบริหารเขื่อนให้อยู่ในระหว่างเกณฑ์เก็บกักน้ำสูงสุดและเกณฑ์เก็บกักน้ำต่ำสุดนะครับผมยกตัวอย่างเช่นว่าในฤดูแล้งเนี่ยเราพยายามดูว่าน้ำในเขื่อนนั้นนะครับมันจะอยู่ที่ระดับไหนเราพยายามไม่ให้ต่ำกว่าเกณฑ์เก็บกักน้ำต่ำสุดเท่าที่เราเป็นนะครับในฤดูฝนก็เช่นเดียวกันการบริหารจัดการเขื่อนเราก็ต้องพยายามดูว่าเขื่อนนั้นจะไม่พยายามให้เกินเกณฑ์เก็บน้ำสูงสุดเว้นแต่บางสถานการณ์มีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับครับทีนี้ถามว่าช่วงต้นจะเห็นได้ชัดนะทำไมนะครับไม่มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่เริ่มมีการใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูกถ้าผมจะย้อนอดีตสักนิดนะครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทั้งหลายคงจะจำได้เมื่อปี2553ปีนั้นนะครับเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์เนี่ยเก็บน้ำได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 31% ของความจุทั้งหมดถ้าผมพูดถึงน้ำใช้การจะมีน้ำใช้การอยู่ที่ประมาณ500ล้านลูกบาศก์เมตรเศษปีนั้นผมประกาศให้พี่น้องเกษตรกรชาวนาให้เลื่อนการทำนาปีออกไปถ้าท่านพอจะจำได้ผมก็ได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลที่ผมเป็นรัฐมนตรีเกษตรอยู่ในรัฐบาลที่แล้วนะครับบอกว่าตรงนี้ขอให้ชดเชยดูแลเยียวยาพี่น้องเนื่องจากการเลื่อนการทำนาปีออกไปนะครับก็นี่ครับคือเหตุผลที่เราต้องบริหารจัดการน้ำในเขื่อนนะครับทีนี้ถามว่าทำไมไม่ระบายน้ำออกมาท่านก็ทราบนะครับตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนาเป็นต้นมาเราได้รับอิทธิพลจากพายุไหมาแล้วก็ไล่มาเลยครับนกเต็นแล้วไล่มาเลยครับไห่ถางไล่มาเลยครับเนศาสตร์นะแล้วก็จนมาถึงนาแก่กี่เดือนนะครับติดต่อกันมาเลยตลอดเวลาที่เรารับอิทธิพลฝนก็ตกทางเหนือนอกจากนั้นแล้วนะครับร่องความกดอากาศต่ำก็พาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนอยู่เป็นประจำประกอบกับว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็มีกำลังแรงฝนก็ตกอยู่ในบริเวณนี้ทั้งหมดนะครับซึ่งฝนในภาคเหนือเนี่ยครับตกเนี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณร้อยละ50%นะครับฝนในภาคกลางตอนบนก็ตกมากกว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยอยู่ประมาณร้อยละ40-50%นะครับอันนี้คือการตกของฝนตกมากที่สำคัญพายุเข้ามาในช่วงเวลาสั้นๆทำให้ปริมาณน้ำทั้งเหนือเขื่อนและน้ำที่ท้ายเขื่อนเนี่ยมีเป็นจำนวนมากถ้าท่านจำได้นะครับตอนเดือนกรกฎาคมต่อเดือนสิงหานะครับในลุ่มน้ำยมน้ำท่วมตอนนั้นพี่น้องประสบภัยอยู่ในลุ่มน้ำน่านเองพิษณุโลกน้ำก็ท่วมนะครับถ
ถามว่าวันนั้นนะครับแล้วเขื่อนสิริกิติ์เนี่ยจะระบายน้ำลงมาซ้ำเติมพี่น้องอีกเหรอครับถึงแม้ว่าถ้าผมนั่งอยู่ไม่ว่าผมอยู่ในรัฐบาลไหนผมก็ต้องให้ทำอย่างนี้เพราะว่าการคาดการพยากรณ์น้ำต่างๆเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยบอกเราได้แค่อาทิตย์เดียวว่าอะไรจะมาว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปข้างหน้าถ้าทุกคนคาดการได้หมดว่าข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นเหมือนกับคงเบ้งที่ยังรู้ดินฟ้าอากาศผมคิดว่าเราไม่ต้องมานั่งตกเถียงกันอย่างปัจจุบันนี้ครับว่าเราจะต้องทำอย่างไรนะครับเพราะการจัดการน้ำบริหารจัดการน้ำในเขื่อนมันต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆผมก็ย้อนกลับมาว่าการบริหารจัดการน้ำในลำน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาประกอบด้วยลำน้ำหลักสี่สายตามที่เราทราบอยู่ปิงหวังยมน่านนะครับปิงเรามีภูมิพลน่านเรามีสิริกิติ์ยมเราไม่มีหวังเรามีนิดเดียวคือเขื่อนกิ่วลมอยู่น้ำเพียงร้อยล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นเองทั้งหมดก็ไหลกันมารวมกันที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับก็คือเป็นที่มาลุ่มน้ำยมกับลุ่มน้ำนั้นน้ำท่วมอยู่ทั้งหมดนะครับเพราะการบริหารจัดการน้ำเราก็ดูว่าการจัดการน้ำในลำน้ำเนี่ยเรามีทางน้ำระบายออกอยู่ฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกคืออะไรครับก็คือคลองชัยนาทป่าสักที่เอาลงมาน้ำในแม่น้ำป่าสักและใช้เขื่อนพระราม6ทดน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์เพื่อจะเอาน้ำออกทะเลทางสมุทรปราการนี่ก็คือทางตะวันออกหรือแบ่งเอาน้ำไปออกทางจังหวัดนครนายกหรือแบ่งเอาไปน้ำออกทางจังหวัดฉะเชิงเทรานี่คือทางตะวันออกแต่ถามว่าทำได้มากไหมครับคลองระพีพัฒน์แยกตกเนี่ยรับน้ำได้สูงสุดที่200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้นเองนะครับพอลงมาข้างล่างมาถึงคลอง13คลอง13นี่รับน้ำได้ประมาณ30ถึง40ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้นเองที่จะส่งน้ำไปยังสมุทรปราการเราก็อาศัยว่าลงคลองรังสิตเพื่อจะไปออกทางแม่น้ำนครนายกคือสูบน้ำออกที่ประตูสูบน้ำศรีสวภาแล้วก็ไปลงไปออกที่ทางนครนายกอีกตัวคือจากคลอง6วาสายล่างไปออกที่ประตูศรีสมบูรณ์เมื่อลงมาข้างล่างก็ไปออกบางขนาดท่าไข่ที่ท่าถั่วแล้วก็ไล่กันไปเรื่อยๆซึ่งมีสูบน้ำเรียงรายนี่คือทางตะวันออกข้อจำกัดก็มีอยู่แค่นี้ถามว่าตอนบนรับน้ำได้เท่าไหร่คลองชัยนาทป่าสักในรับน้ำได้ประมาณ200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้นเองนะครับที่จะรับน้ำเข้ามาในระบบนะครับและหันมาดูทางฝั่งตะวันตกบ้างฝั่งมันตกมีอะไรครับมีคลองมะขามเฒ่าอู่ทองรับน้ำได้ประมาณ30ถึง40ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคลองแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำท่าจีนความจุของลำน้ำอยู่ที่ประมาณ200แต่ประตูสามารถรับน้ำได้ประมาณ300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถัดจากนั้นก็คือแม่น้ำน้อยคือประตูบรมธาตุที่จะรับน้ำเข้าไปถามว่าประตูบรมธาตุรับน้ำแล้วไปไหนก็เพียงเบี่ยงทางเดินแม่น้ำผ่านสิงห์บุรีอ่างทองและตัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุดท้ายก็มาบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาอีกนะครับที่ทางก่อนถึงจะบางไทรนะครับแล้วถามว่าเราจัดการน้ำอย่างไรเมื่อน้ำลงมาเมื่อน้ำผ่านนครสวรรค์ลงมามาถึงใช้เขื่อนเจ้าพระยาเป็นเขื่อนทดน้ำจัดการน้ำเข้าสู่ระบบฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเริ่มต้นทีเดียวผมญาติกราบเรียนว่าหลักฐานถ้าผมพูดผิดพูดถูกท่านไปค้นเหมือนที่ท่านนิพิษขอชาติเอ่ยนามท่านขึ้นเอามาโชว์เนี่ยมันสักครู่นะครับไปค้นย้อนหลังเลยนะครับในเว็บไซต์ของกรมโยธาว่าที่ผ่านมาในจัดการน้ำในภาคตะวันออกภาคตะวันตกอย่างไรนะครับเดิมทีเดียวผมย้อนมาภาคตะวันออกนิดนะครับเดิมภาคตะวันออกเรารับกับคลองชัยนาทป่าสักเนี่ยรับเข้ามาประมาณ200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่หลังจากนั้นฝนตกหนักแถวจังหวัดลพบุรีประกอบกับประตูระบายน้ำบางโฉมสีที่ชำรุดเสียหายคอตรงคอสะพานนอกจากประตูระบายน้ำโฉมสีแล้วเนี่ยคันกั้นน้ำแนวคลองตามแนวคลองชัยนาทอยุธยาขาดอีกประมาณ10จุดแล้วเหนือขึ้นไปอีกนะครับเหนือจังหวัดชัยนาทขึ้นไปจนถึงประตูมโนรมก็มีคันกั้นน้ำขาดอีกหลายจุดน้ำทั้งหมดก็ทะลักมาอยู่ที่ลพบุรีแล้วเราจึงจำเป็นไม่ได้ส่งน้ำเข้าไปทางภาคตะวันออกเลยลดการส่งน้ำเข้าไปทางภาคตะวันออกทางคลองชัยนาทป่าสักนี่ลดจาก200กว่าเหลือประมาณ80กว่าลดลงมา60กว่าจนเดี๋ยวนี้ก็ส่งไปประมาณ20กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้นเองหันมาดูทางภาคตะวันตกนะครับภาคตะวันตกเนี่ยเดิมทีเดียวเราก็ส่งน้ำเข้าไปเต็มที่
แต่สภาพลำน้ำมันไม่เอื้อจำได้ไหมครับว่าน้ำท่วมที่สุพรรณบุรีที่ตลาดร้อยปีท่วมไหมครับท่วมเมื่อท่วมแล้วเราก็มาบริหารจัดการเมื่อน้ำก็ไปมากมันก็ออกลำบากท่านทราบดีแม่น้ำท่าจีนเป็นอย่างไรแม่น้ำสุพรรณก็คือแม่น้ำท่าจีนแหละอันเดียวแหละครับมาเรียกชื่อตามที่จังหวัดมันผ่านไปแม่น้ำท่าจีนก่อนจะออกทะเลเนี่ยคดเคี้ยวมากมายมหาศาลการไหลออกของน้ำยากลำบากเมื่อเอาน้ำเข้าไปทางแม่น้ำท่าจีนแล้วเนี่ยน้ำก็จะตรงบริเวณสองพี่น้องน้ำก็จะตรงที่บางปะมาน้ำก็จะตรงที่บางเลนออกไม่ได้นี่คือส่วนหนึ่งเมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้เราก็ลดน้ำที่จะส่งเข้าไปในแม่น้ำท่าจีนลดออกมาในเมื่อปริมาณน้ำมาเป็นจำนวนมากเห็นว่าภาคตะวันออกก็คือจังหวัดลพบุรีมีปัญหามากมายเมื่อเราชะลอน้ำที่ส่งไปแม่น้ำท่าจีนได้ระดับหนึ่งหลังจากนั้นก็ได้ส่งน้ำเข้าไปท่าจีนเพิ่มเติมตามที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ข้อมูลทั้งหมดนะครับผมไม่พูดตัวเลขเพราะผมจำตัวเลขได้ไม่แม่นแต่ท่านสามารถไปค้นได้จากเว็บไซต์ของกรมโยธาว่าแต่ละวันที่ท่านตามกล่าวอ้างเป็นอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านี่ไปค้นได้นะครับมันเป็นเรคคอร์ดอยู่นะครับนี่ผมขออนุญาตกราบเรียนนะครับและเมื่อสักครู่ท่านก็บอกว่าผมให้สัมภาษณ์เช่นนั้นผมไม่เถียงครับผมพูดจริงบอกให้กรมโยธาเนี่ยประสานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตดูสิชะลอน้ำลงมาหน่อยได้ไหมจากเขื่อนภูมิพลเพราะน้ำข้างล่างเนี่ยมันท่วมอยู่ตอนนั้นเราเข้ามาเริ่มต้นน่ะท่านจำได้ไหมครับว่าทำอย่างไรเราจะแบ่งเบาโหลดของแม่น้ำเจ้าพระยาเราคิดว่าทุ่งไหนที่เป็นแก้มลิงที่พี่น้องเกษตรกรเขาเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำเข้าไปเก็บไว้ในทุ่งถามว่ารัฐบาลที่แล้วผมเป็นรัฐมนตรีผมทำอย่างนี้ไหมผมก็ทำอย่างนี้แหละครับผมก็ทำอย่างนี้แหละคือทุ่งไหนที่เราเก็บน้ำเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำเข้าไปในทุ่งที่บอกให้ชะลอเพราะพี่น้องเขากำลังจะเกี่ยวข้าวทั้งทุ่งท่าวงทั้งทุ่งอะไรต่างๆเหล่านี้เขากำลังจะเกี่ยวข้าวเพราะฉะนั้นผมจึงบริหารจัดการในลักษณะนี้วันในชั้นนี้ผมก็อยากชี้แจงในเบื้องต้นเพียงแค่นี้ก่อนขอขอบคุณครับเดี๋ยวตอนบ่ายผมก็จะชี้แจงครับเต็มทั้งขอบคุณมากครับ